ความอร่อยในวันเด็กของพิมพ์ด้วยทุกคนอร่อยจริงไม่ผิดหวังเปิดคลิปหน่อยครับไม่มึงอ่ะต้องเปิดสวัสดีค่ะพิมพ์เอามาดิเราไปกินหมูกระทะกันไหมไปแช่เงินกันรีบมาเคยฟังปะเคยดิทำไมเดี๋ยวนี้ไม่แล้วไงวะไม่ของมึงวะเลิกงานแล้วครับดีใจไหมครับนี่ไหนร้านคุณเปิ้ลหมดเขาบอกนี้นี่บอกแล้วว่ามันเหมือนเป็นบ้านคนนะที่จอดรถไหมพี่เขาจอดกันตรงไหนไม่รู้พิมพ์แต่ตอนนั้นที่พิมพ์มากับพวกพี่ต้นพี่จอดพี่จิ๋วไอ้เต้ก็แถวๆนี้สวนๆตรงนี้แค่นี้ใช่ค่ะนี่จะมีที่จอดนะไม่รู้คือจังหวะเว้ยพี่ของพวกนี้มันเราไม่สามารถเดาคาดเดาอะไรได้ทั้งนั้นแหละพี่โอเคก็ต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เดินทางกันตอนนี้เวลา4:12ไปคุณเปิ้ลหมูกระทะทำไมต้องคุณเปิ้ลด้วยวะไม่รู้เจ้าของเขาชื่อคุณเปิ้ลเขาอาจจะชอบกินแอปเปิ้ลก็ได้นะเมื่อกี้รถจะชนใช่ไหมเกือบหลบทันนะหลบทันเมื่อกี้คือแบบเมื่อกี้ใจหายแวบเลยอ่ะโอ้ใจเย็นๆนะเนี่ยแค่มันอยู่ยากจังวะคือเมื่อกี้มันก็ขับรถนั่นแหละขับมากันแล้วทีนี้มันมีอยู่คันนึงเหมือนจะแบบเป็นการทันหันแล้วทีนี้พี่โมก็ใช้อะไรนะสไปนี่เซนในการหักหลบขวาเว้ยแล้วเมื่อกี้แม่งกล้องลอยมือถือลอยกันหมดอ่ะหัวพิมพ์กระแทกแต่ก็ไม่เป็นไรก็ยังดีที่รอดกันมาได้เมื่อกี้ระทึกเลยอ่ะจริงจริงนึกว่าโอ้ไม่ได้ไปกินแล้วหมูกระทะคุณคือตะกี้เว้ยเราไปจอดรถกันมาเสียไป101แต่ตรงเนี้ยครั้งละ40บาทเป้าเลยกูถ้ามามีรถมาจอดตรงนี้นะอย่าไปเสียโง่เหมือนเรา101ตรงนู้นเราไปกินหมูกระทะกันไหมไปแชร์เงินกันรีบมาตึ้งทำไมหมูนี่ไม่ไปด้วยกันบนขึ้นเลยไงตึกกลัวจะไม่พอโอ้ยพิมแล้วว่าวันนี้พิมจะพาทุกคนแล้วก็ทีมงานพิมเพื่อนๆพิมนี่แหละพาไปกินหมูกระทะกันโอ้โหดูคนดิโอ้ตายแล้วจะได้กินเมื่อไหร่วะเนี่ยเรามีทีมงานรวมพิมเป็น4คนมีอีกคนนึงกำลังมาเดี๋ยวเราเริ่มต้นด้วยไปเอาบัตรคิวก่อนนะเขาบอกประมาณเท่าไหร่อ่ะ14-15คิวนะตอนนี้หิวมากยังไม่ได้กินอะไรเลยถ้าเกิดคิวมันนานมากก็จะไปซื้ออะไรกินในเซเว่นก่อนรอดูกันว่าจะกี่ชั่วโมงถึงจะได้กินกี่โมงนะกี่โมงตอนนี้กี่โมงแล้ววะนะครับผมก็นั่นแหละรอพิมหิวอ่ะไม่ไหวแล้วอ่ะพิมขอซื้ออะไรกินก่อนอุ้ยออกไปได้ด้วยไม่ได้เหรอโอ้กลับไปเซเว่นหิวตะกี้เห็นมีหมูปิ้งขายด้วยกินหมูปิ้งก่อนได้ไหมเคยไปกินหมูกระทะรอกินหมูกระทะรอหมูปิ้งหมูปิ้งเบอร์ไปหมดแล้วตอนเนี้ยคิวที่27แล้วน้องคิวที่36อีกกี่คิวอ่ะ29 30อ๋ออีก8คิวติดประมาณ8คิวเฮ้ยพิมว่ารอบนี้เราอาจจะรอคิวไม่นานยอดรอกันต่อไปได้กินเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละอันนี้กี่โมงแล้วจะ1 ทุ่มแล้วก็เกือบชั่วโมงแล้วที่รอมาคือยิ่งนานคนก็ยิ่งแบบทยอยเข้ามานี่คือวันพุธจ้ะใช่วันนี้คือวันพุธเป็นวันปกติที่แบบคนยังคิวเยอะขนาดเนี้ยทุกคนสุดจริงอะไรอ่ะมีคนกินข้าวกลางวันมาแล้วใช่ยัดกินยังไม่ได้กินกูยังไม่ได้กินอะไรเหมือนกันมันยังไงวะไม่กินเลยมันหมดแล้วย่อยหมดแล้วไม่ต้องมาอ๋อแล้วตะกี้ถามว่าหิวยังเรื่อยๆครับดึงหน้าด้วยเรื่อยๆครับถึงคิวเราแล้วเราสั่งของไปแล้วทุกคนแต่พี่ก็เรายังไม่มาเลยลงโทษไหมมาช้าต้องโดนเราจะแก้อะไรดีคิดไม่ออกเอาลองแผนดิคุณกลัวดีไงดีไงเมื่อกี้นี้คิดได้อ่ะอ่ะผมพูดใช่ปะเอออ่ะก็คือว่าเราคือคนที่กำลังมาคือพี่ก้าหนังไก่มาช้าสุดใช่เราก็เลยกะว่าเราอ่ะคือเอาจริงๆอ่ะเราจะแกล้งเขาเราจะให้เขากินปกตินี่แหละเราจะแกล้งเขาว่าให้เขากินแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นแล้วกินชิ้นเดียวไม่พอนะต้องให้แบบรีแอคใหญ่ๆ
ใหญ่ที่สุดแบบอร่อยว้ยอะไรเงี้ยเอาให้แบบว่าคนข้างนอกร้านได้ยินอะประมาณนี้รอนางมากี่โมงแล้วกี่โมงแล้วตอนนี้กี่โมงแล้วอ่ะ1 ทุ่มเป๊ะถึงเพิ่มนะครับเราดูว่าพี่ก้าจะมากี่โมงเฮ้ยอย่าแนะนำก่อนเรามารวมตัวกันได้ยังไงฮะงงดิคืออะไรวะทำทีมกันได้ยังเรารู้จักกันได้ยังไงโอเคคือยัดอ่ะมันเป็นเพื่อนทีมตั้งแต่สมัยมหาลัยกี่ปีแล้ววะ4 ปีนานอ่ะประมาณ4 ปีพี่โมเป็นรุ่นพี่ทีมตั้งแต่สมัยมหาลัยเหมือนกันแต่อีกคนที่กำลังมาก็เป็นรุ่นพี่ทีมสมัยมหาลัยเหมือนกันใช่คืออย่างงี้คือผมอ่ะผมกับพี่ก้าพี่โมอยู่ชมรมเดียวกันตอนสมัยมหาลัยเป็นคนชมรมทำหนังสั้นถ่ายรูปอะไรงี้แล้วก็เลยเหมือนสนิทกันรู้จักกันแล้วไอ้นี่ก็มาเป็นนางแบบไงคือแต่ละคนคือ3คนเนี้ยเค้าเป็นนักเรียนมอเดียวกันเป็นนักศึกษามอเดียวกันแต่พี่มาอยู่คนละมอแต่คือก็ชอบทำหนังสั้นชอบอะไรด้วยกันก็เลยแบบสนิทกันพอใกล้ๆเรียนจบกูก็ทำคลิปลงถูกกันมั้ยกันเลยค่ะก็เลยมาเป็นโบ๊ะเป็นจีเซนอากอซิล่าเป็นจีเซนอาแก๊งจนถึงทุกวันนี้นะจ๊ะอย่าเราลองหมูกระทะกันดีกว่าโยโย่ชิคาเดาขอสัก1 ลำโอ้ยสัตว์คือกูจะโอ้โหคิดไม่ได้กูก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นไม่มีมะนาวระหว่างรอกระทะกับหมูของเราพิมจะชิมน้ำจิ้มแต่ละอันเพราะพิมจะไม่ได้ว่าอันไหนคืออันไหนลองอันนี้ก่อนชิมเฉยๆน้ำจิ้มเหมือนน้ำจิ้มสุกี้แต่เผ็ดน้ำจิ้มเด็ดนะร้านนี้เฮ้ยอันนี้มันสุกี้กว่าอันนี้สุกี้กว่าแต่นี้คือไม่คล้ายๆกันนะแต่นี้มันจะกลิ่นแบบน้ำจิ้มสุกี้กว่าเยอะมากอันนี้น้ำจิ้มซีฟู้ดดูแซ่บมากค่ะกินบอกทิกนะเอาน้ำจิ้มซีฟู้ดผสมกับน้ำจิ้มอันเนี้ยสองอันเนี้ยนิดนึงอร่อยเด็ดจริงตัวลมควันตายก่อนนะแซ่บตาโอ้ยน้องให้นะจริงมันก็รู้สึกแบบซึ้งไงที่แบบวันนี้ได้มากินข้าวกันพร้อมหน้าพร้อมตาไม่ใช่ไม่ใช่ควันมาแล้วนะทุกคนคุณสันเพชรเราก็มาแล้วคุณกล้าหนังไก่กล้าอะไรนะกล้าหนังไก่คุณไปออกคืนพุธมานี่เฮ้ยอธิบายก่อนจันครับมาช้าต้องโดนอะไรอยากกินใช่ไหมอยากกินใช่ไหมจ๊ะหิวนะหิวนะผมพูดเลยนะวันนี้คุณไม่ได้กินหรอกคุณนะจะได้กินแค่ผักหรือแบบอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่หมูอ่ะผมจะให้หมูคุณกินแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นเลยมากินหมูกระทะแต่ให้กินชิ้นเดียวคือคนมาช้าจะได้กินหมูกระทะแค่1 ชิ้นคุณจะกินอะไรก็ได้ยกเว้นหมูกระทะแต่คุณจะได้กินแค่ชิ้นเดียวแล้วแต่เราจะแบบเราด้วยความเราก็สงสัยอะไรให้พี่เราได้กินใช่ไหมเราอยากดูรีแอคความอร่อยของหมูชิ้นนั้นอะว่ามันอร่อยขนาดไหนคือถ้ามันแบบถ้าพี่บอกว่ามันอร่อยมากสุดๆไปเลยแบบไม่เคยอร่อยขนาดนี้มาก่อนอะผมก็อาจจะแบบฉันก็กินได้ก็อาจจะได้ก็ได้นะก็ขึ้นอยู่กับว่าพี่จะแบบมันจะอร่อยขนาดไหนอะจะกินชิ้นเดียวแล้วจบหรือจะกินชิ้นเดียวแล้วคุณได้ไปต่อคุณเลือกเองมาถึงนี่ละให้ไปต่อฮะไปต่องั้นผมเลือกชิ้นที่ใหญ่ที่สุดนี่1 ชิ้นกินผักอะไรก็ได้กูกินหมูได้แค่ชิ้นเดียวค่อยๆเล็มนะค่อยๆเล็มยันร้านปิดอ่ะนี่คือคิดแล้วกำลังคิดแล้วกูจะรีแอคยังไงดีนะเดียวรีแอคโตโตรีแอคโตโตรีแอคโตโตเล่นใหญ่เล่นใหญ่หัวฮะคุณเปิ้ลนะฮะนี่สัมผัสค่อนข้างนุ่มเลยฮะเนี่ยกดปุ๊บยุบปั๊บเฮ้ยแล้วนะแล้วไม่งั้นคุณไม่ได้กินที่เหลือนะใครแม่งคิดเกมเยอะที่สุดคำเดียวคำเดียว1 2อร่อยจังเว้ยอร่อยจังเว้ยอร่อยจังเว้ยเขินยังหน้าแดงหมดไม่ได้ร้อนนะเขินชิบหายเลยถือว่าโอเคไหมให้ผมได้กินยังโอเคพอแล้วก็ต้องหมูกระทะคุณเปิ้ลนะครับมาอิทดาคิมัสต้องกินหนังน้ำจิ้มทุกคนเพราะคำมันยังไม่ชัดกระทะเยอะๆจ้ะมันคือความอร่อยในวัยเด็กของพิมพ์ด้วยทุกคนมันเป็นหมูกระทะที่แบบดีอ่ะดีมากๆแล้วอย่างด้วยความที่มันเป็น
เตาถ่านแม่งอันใหญ่มันใส่เนื้อใส่น้ำแบบจัดเต็มมากอะทุกคนคืออยากจะบอกว่าของกินในกรุงเทพอร่อยมันหายากมากเว้ยถ้าไหนที่แบบบอกว่าอร่อยมันคืออร่อยจริงแล้วเนี่ยไม่ผิดหวังอร่อยคืออร่อยมากไม่ถูกวันอร่อยในวัยเด็กไม่ถูกคือตอนเด็กๆเราเคยกินแล้วรู้สึกว่ามันอร่อยมากอะแล้วคือมันหาได้ยากมากปกติกระทะมันก็จะมีเป็นดับบุฟเฟ่เป็นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมซึ่งความอร่อยจะลดลงแต่เนี่ยเป็นอาราคาแล้วมันดับมันดีอะเนื้อมันดีเขาสั่งมาดีทุกคนฟินอ่ะเอาคนอื่นรีวิวก่อนรีวิวครับยันครับผมจะไม่กินแบบน้ำจิ้มนะอร่อยไม่อร่อยทุกคนคือไม่รู้ว่าพวกกูรอนานหรือเปล่านะก็ไม่อร่อยอ่ะมันหอมมากเลยไม่พอนะพูดเลยอันนี้ไม่พอไม่พอนะจริงๆแต่พี่โมไม่พอกินได้ยังกินได้แล้วอร่อยไม่อร่อยบอกมาสิมันก็ดีโอเคครับจบเดี๋ยวพิมพ์กับเพื่อนๆขอไปกินกันก่อนนะคุณก้าหนังไก่ครับอร่อยไหมครับกินแน่เดี๋ยวขอกินก่อนนะวิธีกินให้ฟินนะทุกคนตอกไข่นะตอกไข่มือเดียวเท่ปะล่ะนี่คนประมาณนึงใส่วุ้นเส้นใส่ผักเข้าไปทั้งหมดแล้วก็ราดครับรอแป๊บนี่คือน้ำซุปหมูกระทะคุณเปิ้ลคืออยากจะบอกว่ารสชาติมันเหมือนน้ำซุปจิ้มจุ่มใช่ป่ะรสชาติมันเหมือนน้ำซุปจิ้มจุ่มเราด้วยความที่แบบเราใส่ผักไปเยอะมันก็เลยได้ความหวานจากผักแล้วคือมันแบบมันจิ้มมากแซ่บแต่เอาจริงๆนะถ้ากินวันนี้พรุ่งนี้ผมร่วงก็ใส่มากอร่อยมากใส่น้อยอร่อยน้อยคืออะไรผักเหรอคอมเมนต์บอกแต่จริงอร่อยนะฟินอยู่ฟินอยู่มันกลิ่นแบบน้ำซุปจิ้มจุ่มอ่ะจะแบบนัวๆอีสานๆเนาะหอมๆอะไรอย่างงี้หอมๆนะยานเป็นดีเตอร์เป็นตัดต่อแล้วก็ตะก้อเออเดี๋ยวกูเป็นอะไรเนี่ยคนนี้เป็นอะไรอ่ะก็เป็นคนตัดต่อที่ไม่ได้ตัดเลยเป็นคนที่ไปออกคุณพุทธเนี่ยรู้เปล่าบ้านแต่ละหลังอ่ะเขามีเจ้าที่นะแล้วตอนนี้กี่โมงละเรากินกันตั้งแต่ถึงทุ่ม3ชั่วโมงเนาะเรากินกันมา3ชั่วโมงแล้วโดนไป3ชุดใหญ่ชุดละ500กว่าบาทนั่นแหละคือประมาณนั้นชุดใหญ่500กว่าบาทโดนไป3ชุดตอนนี้พี่โมก็เริ่มไปแล้วต่อแล้วพี่โมเริ่มอิ่มแล้วพิมกับยายก็ยังกินกันต่อไปแต่ว่าอ่ะพูดหน่อยกันร้านนี้มันดังเพราะว่าพวกดาราอะไรเงี้ยเขาจะชอบแบบสั่งเดลิเวอรี่ไปกินจนแบบมันดังขึ้นมาเรื่อยๆคนก็เลยมากินที่นี่กันเยอะแล้วถ้าเกิดใครอยากจะมาก็ไม่มีรถก็นั่ง MRT มาลงห้วยขวางแล้วก็บอกพี่วินมอเตอร์ไซค์ว่าหมูกระทะคุณเปิ้ลข้ามนั่นแหละเขาก็จะขับมาถ้าใครมีรถก็เปิด Google Map เอาเลยกันนะเจออะไรวะหมูกระทะคุณเปิ้ลเปิ้ลหมูกระทะเนี่ยแหละอ่ะขึ้นภาพใหม่ก็ประมาณนั้นวันนี้พิมก็โดนไปประมาณ 1,500 นิดได้น้ำแข็งอะไรนี้แยกอีกต่างหากแล้วก็รสชาติพี่รู้สึกว่าหมูเขาหมักดีแล้วหมูแบบชิ้นใหญ่550ก็ถือว่าคุ้มค่าอยู่ไม่ได้แย่ถึงมันจะดูเล็กแต่จริงๆมันก็อิ่มนะที่นี่น้ำซุปอร่อยหมูอร่อยแต่น้ำซุปแอบของชูรสเยอะแต่อร่อยวัตถุดิบคือสดใหม่มันก็เลยอร่อยหวานแต่สิ่งที่ไม่อร่อยก็คือข้าวสวยที่นี่ไม่ต้องสั่งนะไม่อร่อยนั่นแหละครับสรุปเท่านี้ถ้าอยากมากินก็มาตามกันได้ในช้าเดี๋ยวครั้งหน้าแก๊งเราจะไปกินที่ไหนเที่ยวที่ไหนต่อติดตามได้นะถ่ายคนเดียวแล้วเหนื่อยอะตั้งชื่อแก๊งให้หน่อยว่าแก๊งเราชื่อแก๊งอะไรดีไปจริงชื่อแก๊งติดสตาร์มันก็ได้แต่อยากได้เฟี้ยวๆกว่านี้ถ้าใครคอมเมนต์ถูกใจก็จะกดหัวใจให้นะจ๊ะแล้วก็จะเอาชื่อนั้นเป็นชื่อแก๊งเรานี่เรากำลังจะมีชื่อแก๊งเหรอวะโคตรเท่แบบอะไรวะปักทนเงี้ยแบบรถถังปักทนไม่เอาดิฟปักทนครับไม่ได้พิมพ์ปักทนไปช่วยคิดกันด้วยนะคอมเมนต์ด้วยรออ่านอยู่นะแต่วันนี้มาตายมาชมมาตายมาโยนไปบ้านคนดูหน่อยตายมาชมเหี่ยวจังเลยวะต้องกี้แบบที่พิมชอบกี้เอากี้รวมกันสองสามมาตายอ้าวมาตายมาชม